น้ำแค่นั้นอ่ะมันจะไปล้างพอได้ไงก็นึกว่าใครนี่มันพี่พึ่งแม่ไอ้เชนแฟนเก่าลูกนี่นาออกจากบ้านนอกมาเป็นคนล้างรถเหรอจ๊ะพี่แม่คะแต่นี่มันรถเบนซ์เลยนะคะเขาไม่มาใช้บริการล้างรถแบบนี้หรอกค่ะเออใช่ลืมหนูว่าสองคนแม่ลูกเนี้ยนะคะน่าจะมาจับให้เป็นบุญตามากกว่าค่ะฉันเห็นรถมันสกปรกก็เลยมาเช็ดให้เนี่ยอ๋อจ้ะนี่พวกแกรู้ไหมว่ารถคันเนี้ยราคาเท่าไหร่ถ้าทำรถเขาเสียขึ้นมาเนี่ยชาติเนี้ยก็ไม่มีปัญญาชดใช้หรอกนี่แต่นี่มันรถพี่ชายฉันนะคะพอเถอะเลิกมโนได้ล่ะพี่ชายแกจะมีปัญญาซื้อรถหรูๆแบบนี้เหรอตอนนั้นฉันขอค่าสินสอดไปแค่200,000เองอะยังไม่มีปัญญาหาเลยฉันรู้จักพี่ชายแกดีชาติเนี้ยนะมันก็ไม่วันได้ดีหรอกพี่พึ่งจ๊ะปีนี้เชนก็น่าจะอายุ30แล้วเนาะยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมพี่โชคดีนะตอนนั้นฉันไม่ตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงานกับเชนอะไม่งั้นลูกสาวฉันต้องทนกัดก้อนเกลือกินแน่ๆเลยเนี่ยแฟนพอดอะเขาทำงานเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ด้วยนะล่าสุดอะเห็นว่าไปถอยรถหรูมาใหม่ด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่คะหนูเห็นว่าสองคนเนี้ยชอบล้างรถนี่คะหรอลูกพอดีว่าหนูว่ารถหนูเนี่ยสกปรกอยู่พอดีเลยอะค่ะแม่ก็ว่างั้นแหละฉันว่าแกเอาเงินนี่ไปดีกว่านะเอาไปล้างรถให้ฉันเนาะไปสิแบงค์ร้อยด้วยนะพอดเหรอเกิดอะไรขึ้นอะพี่รักมาพอดีเลยค่ะนี่แม่ของแฟนเก่าฉันเองค่ะฉันเห็นว่าสองคนเนี้ยมาทำอะไรก็ไม่รู้ที่รถคันนี้ค่ะฉันก็เลยมาดูอะนี่มันรถของเจ้านายผมนี่พวกแกคิดจะทำอะไรรปภ.เอ้ยเดี๋ยวแต่รถเนี่ยมันเป็นของลูกชายป้าจริงๆนะนี่ป้าหยุดเผลอเจออะไรแล้วนี่สงสัยว่าป้าคงแก่จนเป็นอัลไซเมอร์ลืมว่าลูกชายป้าเนี่ยกระจอกขนาดไหนไม่มีทางได้เป็นประธานบริษัทใหญ่โตขนาดนี้หรอกค่ะนี่ถ้ารถคันนี้นะเป็นรถของลูกชายป้าจริงๆอ่ะฉันจะเลียให้หมดทั้งคันเลยค่ะป้าเก่งมากลูกเธอแน่ใจนะเชนท่านประธานสวัสดีครับเอ้านี่แม่กับน้องสาวมาอยู่นี่ได้ไงครับแม่อยู่บ้านเฉยๆน้องเขาก็เลยพาแม่ออกมาเดินเล่นน่ะเชนนี่นายเป็นประธานบริษัทจริงๆหรอใช่ไงตอนนั้นผมไม่มีเงินบ้านคุณขอทั้งสินสอดขอทั้งบ้านขอทั้งรถกับผมไม่มีปัญญาให้พวกคุณแต่ตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วอ๋อเชนแม่ก็ว่าแล้วเชียวว่าคนเก่งๆอย่างเชนเนี่ยต้องประสบความสำเร็จได้ไม่ยากใช้เวลาไม่นานด้วยน้องเชนฉันขอโทษนะคะตอนนั้นน่ะฉันยังคงเด็กอยู่เลยอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยค่ะเนี่ยนะคะฉันกินข้าวไม่ได้นอนก็ไม่หลับเลยนะคะว่าแต่เย็นนี้คุณไปไหนไหมคะไปทานข้าวด้วยกันไหมคะพี่เชนเนี่ยพี่ดูนี่สิคะผู้หญิงที่จีบพี่อยู่เนี่ยอุ้ยเขาน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวก็ซื้อของมาให้เดี๋ยวก็ส่งข้อความมาหาหนูกับแม่ตลอดเลยอะแล้วเย็นนี้เขาชวนไปกินข้าวด้วยนะไปไหมครั
ับงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะครับแม่เชนฉันว่าเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะฉันขอโทษจริงๆนะเชนนะกลับมาคืนดีกับฉันนะก๊อปดูแลแฟนด้วยนะครับเชนมาคุยกับฉันก่อนสิเชนมาคุยกับฉันก่อนสิก๊อฟเย็นเนี้ยเราไปทานข้าวที่ร้านไหนกันดีคะที่รักผู้หญิงตอแหลอย่างเธออย่ามายุ่งกับฉันอีก